ริปนี้เที่ยวสุดตัวไปดูญี่ปุ่นกันนะครับผ่านช่วงโควิดไป3ปีญี่ปุ่นจะเป็นยังไงบ้างหลายๆคนน่าจะคิดถึงกันแล้วคลิปนี้เลยจัดให้เต็มที่เลยนานที่สุดที่เคยตัดต่อเลยครับไปชมร็อกญี่ปุ่น EP แรกของเซมเที่ยวสุดตัวกับทัวร์ Thailand Journey ครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับนุ่น5 ทุ่ม 16 นาทีนะครับหนังมืดตื่อโอเควันนี้เราจะเดินทางกันไปที่ญี่ปุ่นนะครับผมสมาชิกแนะนำตัวหน่อยนุ่นนะครับผมและมิ้นนะครับผมขาประจำทริปนี้นะครับบอกเลยว่า3คนนี้นะฮะโง่ทั้งนั้นนะครับผมเราก็เลยรวมสามเราก็เลยต้องใช้บริการกับ Thailand Journey นะครับก็คือเป็นทัวร์แบบกรุ๊ปเล็กๆไงเราแบบว่าแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของแบบการไปญี่ปุ่นต้องแบบหาข้อมูลเรื่องที่เที่ยวการเดินทางที่พักอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทริปนี้มากัน3คนนะตอนแรกชวนจูนะเดี๋ยวให้จูแบบติดสาไงตอนนี้แบบว่าติดคู่ติดสาจูบอกว่าอย่าเรียกสาเลยเรียกลูกค้าขาประจำจองมาตั้งแต่ยังไม่ฟรีวีซ่าจนตอนนี้เข้าฟรีกันหมดแล้วครับทริปนี้เราไปกับการบินไทยเลยช่วงเรามาค่าตั๋วแพง 30,000 เลยนะครับนอนๆอยู่นี่รู้สึกเหมือนมีใครมองผมอยู่นะผมก็เลยมองไปทางขวาเข้าอื้อหือนั่นไงมีอะไรบางอย่างมองเราตลอดเลยจะหลับมั้ยวะเนี่ยมองจากแผนที่โลกก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าโลกเราเนี่ยมีเกาะสำหรับโรงเรียนด้วยนะครับนี่เลยครับเกาะลองมาเรียนนะการจะเข้าญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็ต้องลงทะเบียนกับแอป SOS ของญี่ปุ่นนะครับเราก็กรอกข้อมูลต่างๆไปล่วงหน้าได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับมาถึงเราก็ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดเตรียมไปลุยกันเลยครับอันนี้มาในทีมอะไรมิ้นความสดใสล่าเริงความสดใสล่าเริงแข่งนาโกย่าชุดสดใสมากนะครับแต่ใบหน้าไร้ซึ้งออกจากสนามบินมาเราก็จะเจอกับเอ็มซังนะครับเป็นไดรเวอร์ของเราในทริปนี้และเป็นคนญี่ปุ่นด้วยนะครับมีคนขับนี่ก็สบายครับรถตู้ก็คันใหญ่ด้วยหน้าที่เราก็คือนอนอย่างเดียวครับพอถึงที่เที่ยวนี่ก็ค่อยเด้งตัวตื่นขึ้นมาโอ้ยชีวิตมันจะอะไรสบายขนาดนี้แผนการเที่ยวในครั้งนี้นะครับด้วยความที่ผมเคยไปพวกโตเกียวฟูจิคาวากุจิโกะฮอกไกโดในครั้งก่อนๆแล้วทริปนี้ผมก็เลยจัดแพลนกันมาที่ภาคกลางตอนล่างของญี่ปุ่นกันบ้างครับโดยเราจะนั่งเครื่องมาลงที่เมืองนาโกย่าครับเที่ยวที่เมืองนี้กันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปค้างคืนที่ทาคายาม่าเพื่อไปชิราคาวะโกะในวันรุ่งขึ้นครับช่วงที่เรามาเนี่ยจะเป็นช่วงเดือน10ครับใกล้ๆจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะเริ่มเห็นสีใบไม้เปลี่ยนๆไปบ้างแม้จะไม่ได้เห็นแดงๆแต่แค่เนี้ยก็ตื่นตาตื่นใจแล้วครับและเฮ้ยน้ำเม็ดอะไรวะน่ะโอ้โหฝนตกมาต้อนรับวันแรกของการเที่ยวเลยโอ้ยยังจะตามกูมาอีกเหรอวะเนี่ยไกด์ก็แวะซื้อร่มจาก Family Mart ให้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้พกร่มกันมาเลยซื้อมาปุ๊บนี่ก็ใช้งานได้ทันทีเลยครับแรงแล้วมีแรงแล้วเป็นไงอีนุ่นทีมมึงที่เตรียมมาโอ้เตรียมลูกกวาดสดใสสุดๆให้เข้ากับท้องฟ้ามึงดูท้องฟ้าด้วยเที่ยวสุดตัวมาทีไรเป็นยิ้วทีมาต่างประเทศเลยตามเรนนี่เลยนะข้างในสวยเลยนะประตูยังสวยเลยที่แรกที่มาก็คือปราสาทนาโกย่าสัญลักษณ์แห่งเมืองซามูไรครับเราว่าเราสวยแล้วนะเจอคนถ่ายพรีเวดดิ้งวันนี้ก็โอ้โหสงสารสวยกว่าเราอีกฝนตกแบบนี้ก็เลยเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับเขามีแบบจุดล็อกร่มด้วยนะครับเจ๋งมากเลยข้างในก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาและข้าวของเครื่องใช้ในสมัยตอนที่มีปราสาทครับปราสาทของเดิมเนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะครับแต่ว่าพังไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับตอนนี้ก็เลยสร้างใหม่แล้วก็จะมีปราคาบทองคำนะครับมีหัวเป็นสิงโตทำจากทองแท้ๆหนัก90 กิโลกรัมอยู่ด้านบนสุดของปราสาทนะครับโอ้โหอยากเรียนปีนเขาขึ้นมาทันทีพื้นที่รอบๆปราสาทเนี่ยจะเป็นหินกรวดนะครับเวลาที่ใครเดินเข้ามาก็จะมีเสียงในอดีตก็ป้องกันโจรนี่แหละครับคนสมัยก่อนเขาก็คิดกันฉลาดจริงๆด้านในของปราสาทเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับปิดเพราะโควิดแต่เขาให้เข้าพระราชวังโฮมารุเป็นพระราชวังที่ไว้รับรองขุนนางในอดีตของโชกุนครับดูเรียบง่ายแต่สวยงามมากครับเข้ามาในเนี้ยกลิ่นไม้อ่ะหอมอ่ะกลิ่นแบบคือกลิ่นไม้นั่นแหละมันมีความกลิ่นไม้ธรรมชาติแต่มันหอมแต่มันไม่ได้แบบชื้นอะไรเงี้ยใช่ทั้งที่ข้างนอกก็ฝนตกด้วยสาเหตุที่พระราชวังโฮมารุเนี่ยใหม่มากเพราะว่าตั้งแต่สร้างมาเนี่ยเขาเปิดใช้งานรับรองขุนนางต่างๆแค่5ครั้งเท่านั้นเองนะครับเป็นร้อยๆปีเลยนะครับทุกอย่างในนี้เลยใหม่กิ๊กเลยโดยเฉพาะไม้ที่ใช้เนี่ยเป็นไม้สนฮิโนกินะครับเป็นไม้ที่แพงมากเนื้อเนียนเรียบสวยจับแล้วก็แบบเย็นๆมือครับสำหรับสายถ่ายรูปเนี่ยน่าจะไปด้านนอกดีกว่าครับ
เพราะมีมุมที่เห็นทั้งพระราชวังโฮมารุและปราสาทนาโกย่าพร้อมกันเลยถึงฝนตกช็อตนี้เราก็ต้องถ่ายแล้วนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาหาอะไรกินนะเป็นข้าวเที่ยงแหละข้าวเที่ยงของเป็นมือแรกเลยนะครับของการมาญี่ปุ่นในครั้งนี้เรากำลังรอคิวอยู่ข้างนอกนะเวลามากินที่ญี่ปุ่นข้างนอกแบบนี้นะครับเขาก็จะเหมือนกับให้เรารอด้านนอกนะถ้ามีโต๊ะหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยเข้าไปข้างในนะมันจะแบบเดินไปหยิบเดินไปนั่งโต๊ะอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้นะมันจะเป็นธรรมเนียมของที่นี่ครับวางไว้ให้เรียบร้อยเลยและก็มานาโกย่านะครับก็อย่าลืมสั่งหมูทอดด้วยนะครับเมนูขึ้นชื่อเพราะเขาจะใช้ซอสอาคามิโซะนะครับเป็นซอสเข้มข้นจากถั่วเหลืองและถั่วแดงรวมกันชื่อดังเฉพาะเมืองนี้เลยเข้มข้นอร่อยมากครับอร่อยมากแบบว่าเข้มข้นเรื่องแมสเมิร์ฟต้องสวมตลอดเลยขนาดเมื่อกี้นั่งอยู่แท้ๆในร้านอาหารเขาแล้วเตรียมจะกินแล้วแต่ว่าอาหารยังไม่มาถึงเราก็ถอดแมสออกแล้วเขายังมาเตือนว่าแบบขอให้ใส่แมสหน้าอาหารมาอยู่ข้างหน้าเท่านั้นถึงจะแบบถอดแมสกินได้แก๊งเรานี่คือหลังจากกินคาวก็ต้องกินหวานตลอดทุกมื้อครับและขนมที่ญี่ปุ่นนี่อร่อยแทบทุกอย่างเลยต่อให้ดูเหมือนบ้านเรานะแต่พวกแป้งพวกนมที่เขาคุณภาพดีกว่าเยอะเลยครับโอ้ยกินแล้วมันฟินจริงๆและเราก็มาเจอพี่โหลนะครับเป็นไกด์ของเราในทริปนี้เป็นคนไทยที่พูดญี่ปุ่นได้เขาก็จะคอยอธิบายทุกๆอย่างในทริปนี้ให้เราฟังหมดเลยครับแล้วมินนะฮะก็โอ้โหเป็นผู้ฟังที่ดีโอ้ยผู้ฟังที่ดีกันหมดเลยและฝนก็ยังไม่หายตกสักทีนะครับโอ้ยทริปนี้ระหว่างที่ขับรถไปนะครับก็จะแวะพักตามจุดต่างๆอีกนิดนึงนะเป็นเหมือนกฎของที่นี่ด้วยเรื่องการขับรถนะก็มีก็ยืดเส้นยืดสายแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยพักผ่อนกินนู่นกินนี่กันขนมญี่ปุ่นอร่อยนะแล้วมองไปไกลๆนะครับผมตรงพวกภูเขานะเริ่มจะเห็นแบบสีแดงๆของดอกไม้นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้แบบเปลี่ยนสีนะเราก็กำลังเดินทางกันไปที่เมืองทาคายาม่านะครับไปพักที่นั่นก่อน1คืนเพื่อจะไปเที่ยวกันที่เมืองชิราคาวะโกะหมู่บ้านมรดกโลกในตำนานที่เป็นจุดหมายของใครหลายๆคนครับระหว่างทางเนี่ยก็แวะหาของกินอร่อยๆกันไปกายก็เล่าให้ฟังว่าเวลารถวิ่งผ่านภูเขาเนี่ยเขาก็จะใช้การเจาะทะลุนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจาะทะลุไปเลยนะฮะไม่เหมือนเมืองไทยที่จะทำถนนเป็นรูปตัว S นะครับวกไปวนมาเพราะเขาจะทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้มีภูเขาไว้ให้ลูกหลานได้ดูด้วยโอ้น่ารักจริงฮะรัฐบาลเขามีเงินแล้วก็คิดดีจริงๆเลยครับมาถึงทาคายาม่าเนี่ยก็เย็นๆแล้วนะครับผมเนี่ยเหลือไปเห็นร้านตัดผมบ้านเขานะครับโอ้โหใครมันจะไปตัดวะเห็นเขาบอกว่าตัดตั้งแต่9โมงถึงทุ่มครึ่งโอ้โหประเทศนี้นี่คือตัดผมช้ามากครับขาดยังจะได้ใช้เครื่องแล้วพี่อยู่ตอนแรกนี่สบายมากเลยเนี่ยตรงนี้สวยเลยเนี่ยใช่ไปยืนตรงนั้นร้านร้านก็สวยต้องไปเข้าจุดนี้จะเป็นย่านเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่านะครับเป็นบ้านทรงโบราณเก่าแก่แต่ว่าสะอาดมากสะอาดยันน้ำในท่อระบายน้ำเลยนะครับเขาจะเปิดไฟวอร์มไว้ดูแบบอบอุ่นอบอุ่นเวลาคนมาเที่ยวก็จะได้รู้สึกว่าอบอุ่นอะไรเงี้ยและของสำคัญในเมืองนี้ก็คืองานไม้ครับคราฟมาแบบสวยๆเลยเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่แบบขึ้นชื่อเรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้เลยเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยหัวไม้แบบดีมากไม้เขาแบบเยอะมากแล้วก็คุณภาพดีมากคือเวลาจับแล้วมันรู้สึกไหมมันมองออกอ่ะคือจับมันดูแล้วมันคุณภาพดีมันเบามากเลยแต่ความไม้คือโอ้แข็งด้วยอ่ะซื้อตะเกียบไปเนี่ยใช้10ปีก็ยังไม่พังเลยค่ะอ๋อคุณภาพดีมากแล้วมันใหม่มันไม่ค่อยขึ้นราเพราะมันมีการเคลือบแลกเกอร์อยู่แล้วนะคะคือราคาจริงก็ราคาก็จะค่อนข้างสูงนะอันนึงก็เนี่ยประมาณ 2,000 เยนน่ะก็ประมาณ 3-400 ได้แต่ว่าคุณภาพดีมากโคตรเบาเลยอ่ะเบาแบบดูเหมือนไม่แข็งแรงเลยนะแต่แบบโหแม่งแบบอย่างบ้านเราจะเป็นไม้อีกแบบที่มันหนักใช่มันไม่ใช่ร้านอย่างนี้แน่นอนใช่เป็นไม้แข็งหน่อยสีเสือสวยเคลือบมาอย่างดีไม่มีเชื้อราอ๋อเป็นใบไม้แล้วเอามาวาดใส่เข้าไปในลายพอดีโอ้โหทำไมตามท่อระบายน้ำมันไม่มีพวกแมงสาบวะหนูมิ้นดูดิแบบหนูแมลงสาบอะไรทำไมมันไม่พวกนั้นมันมาเพราะมันมีขยะใช่แต่เนี่ยเขาไม่มีขยะมันก็เลยไม่มีโอ้โหมึงดูอ่ะมียุงไหมดูดิยุงทั้งโซยไหมยุงก็ไม่มีขยะสักชิ้นไม่มีเลยโอเคแล้วมื้อเย็นมื้อแรกนะครับของทริปนี้ของ Thailand Journey นะครับก็จัดมาเป็นแบบร้านมาญี่ปุ่นเนาะก็ต้องกินแบบเนื้อย่างอะไรเงี้ยซะหน่อย
อันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อย่างแบบพรีเมียมนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าจะเป็นไงนี่สายเนื้อพอดีเลยมาพร้อมไปชื่อร้านค่อยอ่ะเขาบอกว่าอาหารที่ขึ้นชื่อของทาคายาม่าก็คือเนื้อฮิดะเป็นเนื้อวัวชั้นดีระดับเดียวกับเนื้อโกเบหรือมาซึสกะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยความหอมมันของเนื้อจะฟุ้งกระจายทั่วปากเนื้อนุ่มๆ นี่ละลายไปเลยโอ้โหผมนี่คือเรียนเครื่องดื่มรอเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆมาเสิร์ฟนะครับเมนูนี้คือมีใบไม้จริงๆรองมาด้วยเขาจะย่างให้นะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วก็มาแล้วครับเนื้อฮิดะนะครับเป็นเนื้อแบบไขมันแทรกสวยมากต้องย่างทีละชิ้นเลยนะครับเพราะว่ามันแพงพอได้ที่เนี่ยก็ถึงเวลาลองชิมกันเลยครับไปดูกันครับผมรีแอคชั่นเข้าไปแล้วคำแรกเฮ้ยวัวนี้แม่งมันวัวที่บอกว่าแม่งเลี้ยงโดยใช้แบบแอปเปิ้ลน่ะให้วัวกินทุกวันให้วัวกินเบียร์ตอนเย็นด้วยแล้วมันก็แบบแดนซ์ตอนคืนน่ะมันจะแบบว่าออกกำลังกายอ่ะเนื้อทุกตัวมันจะแบบว่าแบบยอดเลยอ่ะอร่อยมากนุ่มมากค่ะรีแอคชั่นหน่อยอะไรคือความเหนียวอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะจริงมันนุ่มเลยอ่ะไม่ต้องออกแรงกัดจริงละลายในปากคนไม่มีฟันเนี่ยเห็นได้อ่ะจริงจริงละลายเข้ามาเลยไม่มีทางที่เนื้อจะไปติดตามซอกฟันแน่นอนใช่เขาไม่มีฟันเขาไม่มีฟันแค่เครื่องเคียงไข่หวานเนี่ยอย่างกับฟองน้ำเลยกัดแล้วแบบชุ่มปากอร่อยมากอร่อยมากเลยครับนี่เชฟของเราเดี๋ยวเราจะลองให้ดูมันหลับตาแล้วก็ป้อนเนื้อให้มันดูแล้วก็ดูว่ามันจะทายถูกไหมว่าเป็นเนื้อแบบ A อะไรระหว่าง A3 A4 หรือ A5 ปากคือนุ่นเนี่ยบอกว่าแค่ A3 มันก็ฟินมากแล้วครับแยกแทบไม่ออกเลยแล้วตอนขากลับเนี่ยเราก็เจอ FC จากไทยด้วยนะครับครับขอบคุณครับชอบดูไทยตลกดีตลกดีทะลุ10ล้านเร็วๆนะโอ้เวลาเจอ FC เนี่ยรู้สึกดีนะครับทำให้รู้ว่ามีคนที่กำลังชื่นชอบผลงานเราอยู่คืนนี้เรามาพักกันที่โรงแรมทาบิโนะครับทัวร์เขารู้ว่าวันแรกเนี่ยจะเหนื่อยเสมอนะครับเขาก็เลยจัดออนเซนมาต้อนรับเราเลยครับจริงๆตอนนี้ก็ดึกแล้วแหละประมาณทุ่ม2ทุ่มแล้วแต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดินทางแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนตอนแรกๆไงแต่ว่าที่นี่นะครับผมมีไฮไลท์ก็คือมีออนเซนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปออนเซนกันนิดนึงแต่ว่าในออนเซนก็จะห้ามถ่ายนะจะไปแก้ผ้าแล้วก็กระโดดตีน้ำลงไปนะครับผมให้คนญี่ปุ่นได้รู้นะครับว่าเมืองไทยเป็นยังไงนะครับผมให้มันฟึบขึ้นมาแล้วให้มันลงให้ได้ต้องลงแล้วที่นี่ก็จะมีแล้วคอนเซ็ปต์ถ้าเกิดช้ำถูกว่านี่มีกฎใหม่นะคะก็คือว่าเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งตรงนั้นแล้วก็อ่ะทำไมมันดูง่ายจังวะมีนทำไมแกยากจังอยู่เนี่ยฮะเมื่อกี้เราก็ได้เวทีนึงแล้วนะเซ่ได้ไหนอารมณ์ดอกพันไปมั่วแล้วตอนนี้มิ้นโอ้ไหนโดนเลยรู้แล้วอ๋อมันใช้สาวไปข้างหน้าเว้ยใช่ไหมมิ้นไม่รู้เลยเราได้เวทีนึงแล้วนี่มันไส้เลยวะเสียงตบนี่ดังฟังชัดจากนั้นก็เข้ามาเก็บของที่ห้องกันครับห้องพักญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่าเน้นนอนแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อแต่จุดที่ดีก็คือมีอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยแหละครับผ้าเช็ดตัวมินนะเขียนว่าเวลคัมด้วยนะผ้าเช็ดหน้าแกน่ะโอเคใส่ชุดเตรียมไปออนเซนทำไมมันจะไปเชียงรายยังไงนู้นเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยยังไงก็ไม่รู้ภาพเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมมันยากที่จะอธิบายได้เออทำไมชุดมิ้นมันสวยดีวะถ้าเอาไปเลยอ่ะเออแบบโอ้โหดูลายทั้งตัวเลยอ่ะตูดก็ลายตูดจะมิ้นล่ะตัวเหมือนเพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้ใส่ผิดนะครับต้องเป็นชุดนี้นะครับผมรุ่นอุตส่าห์เอามาให้นะครับเพราะความสมเพชหลังจากที่เห็นชุดอาจารย์เฉลิมชัยเมื่อกี้มันคือจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณไอ้ห่าเอ้ยพวกมึงนี่ไม่รู้อะไรแล้วเขาบอกว่าต้องเอาซ้ายทับขวาด้วยนะเพราะว่าถ้าขวาทับซ้ายจะเป็นแบบคนตายแล้วนี่เขาให้
เป็นการผูกเวลาผูกก็คือผูกไว้ใต้นมครับคนนี้ทำนมมาเหมือนกันนะครับปกติคนอื่นก็ทำทรงหยดน้ำคนนี้ทำทรงอะไรมิ้นน้ำหยดแล้วก็มีกระจ๋องนึงโอ้โหมันแบนจริงนะมิ้นน้องไม่เหมือนเชือกอ่ะมันทำแบบแบนๆมันไม่ได้แบบเลเยอร์ขึ้นมาไงที่เขาซ่อนซาลาเปาตรงนั้นในข้ามเหรอให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีอะไรดีปากดี อาบน้ำเรียบร้อยนะครับโอ้ตอนแรกก็แบบว่ากล้าๆกลัวๆนะเพราะว่าน้ำพูดร้อนเลยแบบไม่ค่อยชินกับการแบบมาออนเซนนี้เท่าไหร่ไงแต่พอแบบว่าได้ลงไปได้เริ่มปรับตัวมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ด้วยนะทีเนี้ยแบบสบายตัวมากเลยนะแบบโอ้ผ่อนคลายสุดๆแบบถ้าเราปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยไปแช่มานี่คือแบบฟินเลยนะครับสบายมากตอนผมไปออนเซ็นเนี่ยก็มีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วย2คนนะครับคือชาติเขาเนี่ยไม่มีอายกันเลยนะครับเดินทงเทงนะฮะแต่ของไทยเราก็จะยังเขินๆกันบ้างเช้าเนี้ยเราทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยจะไม่ใช่สไตล์แบบอเมริกันเบรคฟาสต์เหมือนของไทยนะครับแต่จะเป็นพวกแบบสลัดขนมปังปลาต่างๆการใช้งานของแยมที่นี่คือดีมากเลยนะคะความเป็นญี่ปุ่นของเขานะไข่มันมี2อันเนี่ยกลุ่มนึงมันก็คือมันห้องน้อยกว่าแล้วเขาก็จะกินในกลุ่มที่ห้องน้อยกว่าให้หมดก่อนค่อยมาแล้วค่อยมาตักไม่ใช่ว่าตักซ้ายตักขวาไปทั่วอะไรเงี้ยวันนี้เหมือนน่าจะอากาศดีแล้วแหละครับเมื่อวานฝนตกทั้งวันเนาะก่อนไปชิราคาวะโกะเราก็ไปแวะตลาดเช้าที่ทาคายาม่ากันก่อนไกด์บอกว่าปกติสัญญาณไฟแดงที่อื่นทั่วไปก็จะเป็นแนวนอนเนาะแต่ว่าที่ทาคายาม่าเนี่ยจะเป็นแนวตั้งเพราะว่าเวลาหิมะตกจะหนามากแล้วมันจะแบกน้ำหนักไม่ไหวครับก็เลยออกแบบเป็นแนวตั้งแทนนี่ก็มาในธีมแดงนุ่นก็แดงด้วยนี่ยังดูกางเกงในเกงโอ้โหก็คือกับสูตรนุ่นซื้อชุดมาชุดเดียวกันแต่เอาไปแบ่งกัน2ดีเหมือนกันเว้ยเขาบอกว่าตรงตลาดหน้าสถานีตำรวจเก่านี่นะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบภูเขาก็มีชนเผ่าต่างๆในเมืองเนี่ยค่อยๆขยายความเจริญเข้าไปแล้วพวกชนเผ่าพวกนี้นะครับบางทีก็เหมือนกับจะมีวัฒนธรรมแบบเก่าๆของเขานะครับเวลาไปที่ไหนอยากจะโซเดียมคอมกินตับกันนะฮะเขาก็จะกินตับกันตรงนั้นเลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเวลามันมาอยู่ด้วยกันกับสังคมเมืองเดินอยู่อยู่ดีมากินตับกันตรงเสาตรงนี้ทางโชกุนก็เลยเหมือนกับสั่งการว่าแบบไม่ได้คุณจะมากินตับกันตรงนี้มันไม่ได้นะฮะทางชนเผ่าเองก็แบบเฮ้ยไม่ยอมฉันเคยกินตับกันมานานแล้วจะกินตรงไหนก็ได้มันเป็นเรื่องของฉันก็กลายเป็นว่ามีเรื่องมีราวกันกระทบกระทั่งกันระหว่าง2กลุ่มนะฮะมีแล้วมีครั้งนึงเขาก็แบบยกพวกมาลุมที่สถานีตำรวจเลยนะคือแบบไปฆ่าตำรวจทิ้งเลยอะไรเงี้ยทำให้แบบโอ้มีเรื่องมีราวใหญ่โตนะเขาบอกว่าเลือดบางจุดยังอยู่ในสถานีตำรวจอยู่เลยนะครับเพราะว่าสถานีตำรวจเขาแบบเขาใช้ไม้จริงเนี่ยเป็นในการสร้างหมดเลยเลือดมันก็เลยฝังอยู่ในเนื้อไม้เลยนะครับก็ล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมานะไปมาทางการเขาก็รู้สึกว่าการที่เราจะแบบไปเปลี่ยนวัฒนธรรมคนอื่นเขาอะบางทีมันต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยอยู่ดีแบบไปสั่งการเขาเลยเงี้ยมันก็ไม่ได้หักดิบเกินไปเขาเลยอนุญาตให้ทางชนเผ่าเนี่ยมาทำมาค้าขายอยู่หน้าสถานีตำรวจได้เลยจากที่เคยเป็นแบบศัตรูกันนะก็กลายเป็นแบบเป็นมิตรกันไปเลยดีกว่าก็มาแบบอยู่ร่วมกันอย่างแบบสันติสุขดีกว่านะก็ออกมาขายของกันเต็มถนนเลยนะครับทำไมองุ่นมันไม่เหมือนเมืองไทยเลยวะมิ้นก็ไม่เหมือนไงกินที่นี่เหมือนลูกอมรสชาติเหมือนลูกอมเหมือนเยลลี่ที่เรากินอ่ะขนมอ่ะใช่ใช่ก็ถูกกว่าเมืองไทย2เท่าเลยนะครับแอปเปิ้ล27บาทยูกานิซึ่งเราเคยได้ยินน้ำแอปเปิ้ลอยากเป็นชนเผ่านั้นไหมทำไมแต่เอ็มมีอะไรที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้มึงจะเป็นคนเถอะมึงต้องถามคนที่มึงจะมีด้วยก็เขาจะมีเขาอยากให้มาตลาดเช้าจินยามาเอะเนี่ยผมว่าน่าเดินมากเลยนะครับแล้วก็งานไม้แกะสลักเนี่ยก็ขึ้นชื่อเหมือนกันพี่โหลบอกว่าเขาจะแกะสลักเขาจะเฉือนแค่ครั้งเดียวนะครับทำให้จะดูแบบเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกันครับชอบแสงของญี่ปุ่นนะแบบว่าจะทำมุมแบบเนี้ยเฉียงๆดูโอ้เวลามันถ่ายรูปออกมาก็จะดูแบบนะเท่ๆดูข้างหลังเนี่ยครับท่านเมืองเขาน่ารักมากเลยเดินผ่านไปผ่านมาโอ้เห็นเขาทำความสะอาดแล้วก็มีมุมถ่ายรูปตามจุดต่างๆเพียบเลยอ่ะเพราะแสงมันสวยไงถ่ายยังไงก็สวยเพราะ
ฉากหลังดีแสงดีโหถ่ายใช้เครื่องคิดเลขถ่ายยังถ่ายสวยเลยนะครับไฮไลท์ของเมืองเก่าก็คือตลาดข้างแม่น้ำมิยางาวะครับยาวประมาณ350เมตรเขาจะขายของจากพ่อค้าในพื้นที่เราก็ไปเจอกาแฟที่เขาใช้แก้วเป็นขนมปังครับโอ้โหแล้ววาดแบบสวยมากนะครับราคาประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองครับดูสิฝีมือสุดยอดน้องแมวแล้วเนี่ยเนี่ยน้องหมาโอ้ยอร่อยจังเลยอ่ะมันร้อนแล้วมันก็นุ่มกินเสร็จเขาก็จะให้แก้วไปเติมครีมนะครับแล้วก็กินครีมกลายเป็นของหวานอีกทีหนึ่งด้วยไม่มันต้องยัดเข้าไปทั้งปากเมื่อกี้พี่ให้คุณกูกัดยังไม่ได้เลยวันนี้ก็จะเดินทางออกจากเมืองทากายาม่าแล้วนะมุ่งสู่ชินาคาวะโกะครับโอ้เป็นเมืองที่บรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นเหมือนแบบคือแบบไม่ได้เป็นตัวเมืองจ๋าครับเป็นแบบชนบทนิดนึงแต่ก็ยังมีความเจริญอยู่มีย่านเมืองเก่าที่แบบน่าเที่ยวมีตลาดคนเดินมีที่พักที่มีออนเซ็นแล้วก็มีแหล่งธรรมชาติมีน้ำมีอะไรเงี้ยแบบน่ามาอยู่สัก 2-3 วันจริงๆยังได้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาอยู่ตรงเป็นเหมือนแบบจุดชมวิวนะครับของชิราคาวะโกะคือจะเป็นด้านบนนะที่เรามองลงไปเห็นหมู่บ้านชิราคาวะโกะทั้งหมู่บ้านเลยนะครับครั้งที่แล้วเรามาเนี่ยเราอยู่แต่ข้างหน้าหมู่บ้านนะจริงๆมีทางเดินที่จะขึ้นมาด้วยแต่ตอนนั้นเหมือนแบบมันมีหิมะแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมอ่ะมันก็เลยขึ้นมาไม่ได้เราก็เลยไม่ได้เห็นวิวทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแต่ครั้งนี้เราขึ้นมาด้านบนก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิวทั้งหมู่บ้านเลยนะครับชิราคาวะโกะก็จะเป็นแบบหมู่บ้านที่แบบเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสามเหลี่ยมแบบโหแบบตั้งมากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ตอนหิมะตกนะครับจะหิมะตกค่อนข้างหนามากแล้วเขาก็ต้องทำทรงหลังคาให้แบบแหลมเปี้ยวเลยเพื่อให้แบบเวลาหิมะมันตกมันจะลาดลงไปจะแบบทำความสะอาดง่ายอะไรเงี้ยถ้าทำเป็นแบนนะหิมะจะกองหนาแล้วก็จะทำให้แบบบ้านอาจจะพังได้เลยครับอันนี้ก็ลงมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเป็นแบบตอนนี้เราก็ลงอยู่ด้านล่างตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ด้านล่างตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับข้างล่างนี่ก็ค่อนข้างแบบหนาวนิดนึงนะเราก็เลยแบบใส่เสื้อหนาวนี่ของ Goodie Winter นะครับเนี่ยตอนแรกก็ไม่หล่อพอใส่ปุ๊บหล่อเลยนะครับผมเสื้อหนาวจาก Goodie Winter ของผู้ชายนะครับไม่รู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดที่ให้ผมรีวิวแต่ว่าอุ่นจริงนะครับตัวเดียวเอาอยู่ทั้งทริปเลยมีซิปรูดปิดได้มีขนเฟอร์แบบเท่ๆเลยกระเป๋า2ข้างกับผ้าบุมาอย่างดีครับกันฝนได้ด้วยใส่แล้วแบบหล่อเลยครับผมเวลามีแบบฝนมีฝนอะไรก็ปุ๊บมาโอ้ยหลอกมาเดิมอีกแล้วมากเลยอ่ะเพื่อนน่ะมันหนาของราคาบ้านที่หมู่บ้านชินาคาวะโกะจะหนักประมาณนี้เลยโคตรหนาเพราะเขาไม่รู้ว่าเวลาฝนตกอ่ะต้องความหนาแค่ไหนที่น้ำจะไม่หยดเขาลงไปในตัวบ้านนะเขาก็เลยต้องแบบพยายามหนาเขาไว้อ่ะปาดเข้าให้โอ้โหบางกว่าน่าเซ็งอยู่นะหลายๆคนที่มาก็จะตรงไปข้ามสะพานเข้าหมู่บ้านกันไปนะครับแต่ว่าทัวร์เราเนี่ยเขารู้ว่าเราบ้าถ่ายรูปครับเขาก็เลยจะพาไปอีกโซนนึงเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ออกแนวหมู่บ้านตัวอย่างอะไรเงี้ยเสียค่าเข้าประมาณ600เยนซึ่งไม่ว่าจะทรงบ้านวิวกลิ่นอายทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับที่สำคัญคือเดินเข้าไปในบ้านได้ด้วยด้านในก็จะจัดแสดงแหล่งข้อมูลต่างๆของหมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้ครับสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหคือแบบดิมันเป็นชั้นๆเลยใช่ไงเนี่ยเป็นชั้นๆเลยอีนั่นบอกใช่นี่ไงผมดีใจมากเลยนะที่ได้เข้ามาเนี่ยเพราะมันเหมือนแบบเป็นจุดลับในตำนานที่น้อยคนจะรู้อะไรเงี้ยแล้วคนน้อยมากครับแล้วทำให้เราได้ภาพสวยๆเยอะเลยได้เห็นความเป็นอยู่ของเขาจริงๆว่าเขาอยู่กันยังไงขึ้นไปเนี่ยข้างบนได้ยันชั้น2ชั้น3เลยนะครับคือแบบโหดูสิเห็นทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้คือเป็นจุดที่เหมือนกับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้กันนะครับเพราะว่าจะเหมือนต้องตีตั๋วซื้อบัตรเข้ามานะครับเหมือนเป็นแบบหมู่บ้านตัวอย่างเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบนึงนะคือคนน้อยมากนะครับแล้วก็อุ้ยมีปลาด้วยปลาตัวเริ่มเลยธรรมชาติมากเลยด้านในบ้านคือเข้าไปถ่ายได้หมดเลยนะเวลาเข้าไปพวกในหมู่บ้านปกติอ่ะที่มีคนทั่วไปเขาเข้าห้ามเข้าบ้านเนาะแต่ที่นี่คือแบบเข้าไปถ่ายข้างในบ้านเข้าไปถ่ายยันหลังคาบ้านเลยนะครับผมชอบมากเลยนะเป็นแบบมุมที่แบบไม่เคยเจอที่ไหนในพวกแบบเพจท่องเที่ยวหรือชื่อละครกูเลยอ่ะเราสามารถเข้าไปถ่ายได้แบบของผมชอบถ่ายรูปไหมก็จะชอบมาลักษณะแบบนี้จงวัดมาวัดเทพแล้วมาวัดอุ้ยตรงนี้สวยโอ้ยสวยจังเลย
แล้วด้วยความที่ว่าบ้านตรงนี้จะเป็นแบบว่าใช้ไม้หมดเลยอะสมัยก่อนเนาะขนาดแค่ว่าจุดที่เขาเชื่อมกันเขาก็ไม่ใช้จะปูนะเขาก็จะใช้แบบเชือกมัดเอาให้แน่นๆเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เป็นไม้เนาะมันอาจจะไฟไหม้ง่ายเขาก็จะมีจะเป็นน้ำเป็นลำธารอยู่ตรงข้างๆหมู่บ้านทุกอันเลยนะก็จะเห็นมีแหล่งน้ำตลอดคือการแบบเวลาไฟไหม้จะได้แบบรีบราดน้ำได้ทันหน้าหนาวเขานะก็จะแบบหิมะแค่วันเดียวก็จะแบบสูงมากถ้าคือถ้าเป็นลูกบิดประตูเงี้ยคือเปิดไม่ได้แล้วเพราะมันสูงเกินลูกบิดประตูขึ้นไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำหน้าต่างข้างบนไว้เพื่อที่แบบมุดออกอ่ะเพราะว่าหิมะเวลาลงมันแบบโหสูงมากเลยครับมื้อกลางวันเนี่ยก็จัดกันที่นี่เลยครับเพราะว่าฝนเนี่ยก็เริ่มตกลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆหมอกก็เริ่มมาแล้วครับหาอะไรอุ่นๆร้อนๆกินกันหน่อยดีกว่าก็จัดเนื้อย่างกันไปกับข้าวสวยร้อนๆนะครับก็หวังว่ากินเสร็จแล้วฝนก็จะหยุดตกแต่แบบโอ้โหพอดูไปดูมาฝนก็ยังไม่หายตกเลยนะครับดูทรงแล้วก็เหมือนจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำโอ้ยตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านของชิราคาวาโกะแล้วก็จะเป็นส่วนที่เหมือนแบบพวกทัวร์พวกอะไรกันวะเฮ้ยหัวเลยถ้าเราตดกันแรงๆมันจะช่วยให้เราเดินเร็วโอ้ที่มันตักกะอะไรวะเนี่ยถ้าแกเร็วมากๆมันจะถอยหลังเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในส่วนของหมู่บ้านนะครับชิราคาวาโกะก็จะเป็นส่วนแบบที่คนหลักๆเนี่ยเขาชอบเดินกันไปพวกทัวร์อะไรต่างๆที่นักท่องเที่ยวมาก็จะมาตรงโซนนี้ที่นี่ก็จะมีคนอาศัยอยู่จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะทำเป็นแบบร้านค้าอะไรต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเมื่อก่อนสมัยเอโดะเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านแบบเก่าแก่เลยนะครับเวลาเจ็บป่วยนะคนที่รวยๆในหมู่บ้านนี้เขาก็จะจ้างคนมาแบกแล้วก็ข้ามเขานะครับเดินไปจนกว่าจะถึงทาคายาม่านะครับโหไกลมากนะครับถึงจะไปหาหมอหาด็อกเตอร์ได้แต่ถ้าคนที่แบบจนไม่มีตังก็นอนรอความตายอย่างเดียวเลยนะครับอาชีพที่เขาทำกันนะก็จะเป็นแบบชาวนานะก็จะเป็นทำไร่ทำนาต่างๆแล้วก็มีการใช้หนอนใหม่นะครับเพื่อที่แบบเอาใยของเอาน้ำลายของมันอะไรเงี้ยมาถักทอเป็นเสื้อผ้านะก็เป็นสัตว์อีกชนิดนึงนะครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสัตว์หรือเปล่านะครับก็คือหนอนใหม่ผมเองเนี่ยก็แปลกใจนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกแบบนี้แต่เขาจัดระเบียบต่างๆได้ดีมากเลยนะครับการจอดรถความสะดวกความสะอาดการจัดสรรพื้นที่ต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยพอเป็นบ้านเราอ่ะถ้าที่ไหนฮิตนะฮะก็เหมือนจะเริ่มเล็กๆกันแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านที่น่ามาเที่ยวมากๆนะครับแล้วก็มาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดพักรถนะก็ประมาณ20นาทีนะเขาก็จะพักนะเป็นความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งก็อยู่ในแผนของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างในดีกว่านะครับก็เข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยนะครับพูดถึงห้องน้ำสาธารณะของที่นี่คือไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าอย่างเมืองไทยหรือว่าที่อื่นนะสาธารณะเมืองจีนนี่นะฉี่นี่ไม่เท่าไหร่ถ้าไปขี้นี่โอ้แต่ละอย่างนี่คือแบบว่าเปิดห้องเข้าไปนี่โอ้บางทีนะเจอโกโก้คันนี่ก็แบบไม่ค่อยไหวเหมือนกันที่นี่คือแบบพลักขวาความสะอาดดีนะครับผมเคยเห็นข่าวเขาบอกว่าแบบคนที่เข้าห้องน้ำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบพับเช็ดชู่เป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับก็ในรณรงค์ว่าอย่าไปพับเช็ดชู่เป็นสามเหลี่ยมนะหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จนะครับเพราะแบบเวลาพับเช็ดชู่บางทีมันอาจจะโดนเชื้อโรคเข้าไปข้างในอะไรก็คือดึงออกมาก็คือทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็แบบดูแบบตลกดีสำหรับเมืองนี้มันเป็นความมีระเบียบวินัยของคนที่เนี่ยนี่แหละคือความเป็นญี่ปุ่นที่เราแบบเราชอบเขาอะไรเงี้ยเต็มทำอะไรอ่ะฮะดูแบบกระดาษที่ญี่ปุ่นเขายังใช้ของดีเลยผลิตแบบดีมากเลยกระดาษบ้านแกเนี่ยดูแบบสุดโหดที่เมืองไทยก็มีแต่ญี่ปุ่นช็อกโกแลตเขาอร่อยกว่านะถ้าใครมาหยิบมาซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะลองหยิบไปชิมกันดูมีของโปรดโดเรมอนด้วยนะครับและแน่นอนว่าหลังจากที่เราออกเดินทางจากชิราคาวาโกะปุ๊บโอ้โหมินชี้ให้ดูท้องฟ้ามันช่างจ้าซะเหลือเกินมันทำไมมาสวยอะไรตอนนี้วะเนี่ยเราก็เดินทางกันยาวๆกันต่อไปนะครับจากเมืองทาคายาม่าเราก็จะวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับไปเกียวโตเป็นอดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นครับทันทีที่เราเข้าเกียวโตก็จะเริ่มเห็นความศิวิไลของที่นี่นะครับเพราะว่าเคยเป็นอดีตเมืองหลวงก็จะค่อนข้างเจริญมากๆมีแต่คนวัยทำงานทั้งนั้นเลยอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับมื้อเย็นเราก็เลยมาจัดเป็นบุฟเฟ่ชาบูหม้อไฟกันซะหน่อยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคิดไปคิดมาก็ไม่ได้มีแค่ซูชินะครับมีชาบูหม้อไฟอูด้งทงคัตสึดงบุริซูชิข้าวหน้าต่างๆมันจะไม่เหมือนแบบเราไปยุโรปนะอาจจะเลี่ยนๆหน่อยแต่ญี่ปุ่นนี่คือหลากหลายครับคนนะก็น่าจะชอบอาหารของเขาอยู่แล้วด้วยกินเสร็จก็ไปเดินย่อยกันหน่อยครับเรามาในย่านจีออนนะครับย่านนี้เป็นพวกร้านอาหารแล้วก็มีเกอิชาอยู่ด้วยนะครับแต่ละร้านเนี่ยบอกเลยว่าแบบดูแบบลึกลับมากๆเลยครับคนก็คือใส่ชุดแบบจัดเต็มมาเลยใส่กิโมโนพอกหน้าขาวเลยนะครับแล้วก็
เข้ามาคงแบบมีการเรียกมาให้บริการเพิ่มความสนุกสนานในการกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพอมันเป็นเรื่องแบบนี้มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางจุดก็คือแบบบางซอยคือห้ามโทรศัพท์ห้ามถ่ายวิดีโอห้ามเปิดประตูโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะเพื่อนรุ่นนะครับเป็นคนชอบขี้เสือกอยู่แล้วด้วยกดรนทนไม่ไหวดูมันก็พยายามส่องมองซ้ายมองขวาเผื่อจะเจอเกอิชาแล้วคุณดูแบบดูเหมือนมีอะไรอยู่ปิดนี้ต่อมเผือกยิ่งกระตุกมองไปเนี่ยมันต้องมีบ้างอะที่เป็นเกชาตอนสมัยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วแหละเพราะสมัยนี้จริงๆมันก็มีแหละเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่แสดงออกเนาะว่าเขาเป็นเกชาเกชาเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีอายุประมาณ20ขึ้นไปนะแต่คนที่ต่ำกว่าเกชาเนี่ยก็คือเรียกว่าไมโกะไมโกะซังนี่เหรอก็จะมีแค่60คนเท่านั้นเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยครับในประเทศญี่ปุ่นค่าตัวของเกอิชาเนี่ยประมาณ 50,000 เยนนะครับราวๆ 14,000 บาทนะครับต่อ2ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็มาเข้าที่พักกันครับที่นี่คือโรงแรม The Heidi Star Hotel มีหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเพียบเลยนะครับทางไกด์เขาก็เช็คอินกันไปเราก็หยิบข้าวของเครื่องใช้ขึ้นไปห้องพักกันครับวันนี้ก็คือหมดไปวันที่2ครับมีชุดนอนที่ได้ดีว่ะชุดนอนญี่ปุ่นเลยแล้วก็แต่ชุดนอนเลยเซ็งสบายแล้วเวลามาพักนี่คือไม่ต้องห่วงพวกเรื่องน้ำเรื่องไฟเลยนะครับโรงแรมของญี่ปุ่นเนี่ยคือพวกสาธารณูปโภคเขาดีหมดเลยคืนนี้ก็พักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อวันที่3ครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็อาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วเตรียมจะไปเป็นวันที่3นะเมื่อวานบางทีแบบว่าปรับองค์ปรับแอร์ไม่ได้นะก็แบบเราไปที่โหมดค่ะโหมดตรงนี้นะคะจะเป็นออโต้แล้วคือพี่ไกด์เขาก็ช่วยส่งข้อความมาในไลน์ว่าสำหรับใครที่แบบปรับแอร์ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษเลยนะครับทุกอย่างเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นมากนะจะมีความเป็นชาตินิยมสูงมากนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะที่เราแบบใช้แบบทัวร์ดีกว่าใช้ไกด์ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาเข้ามาแล้วก็ดูแลความสะดวกต่างๆให้เรานะเรื่องของภาษาด้วยอีกเรื่องนึงก็คือได้ข้อมูลที่แบบอินไซต์เนี่ยครั้งที่แล้วเราก็มากันแต่ว่าแบบมันเหมือนแบบอย่างชิราคาวะโกะก็คือมาถ่ายรูปอย่างเดียวจริงอะมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรต่อให้แบบว่าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี้ยบางทีมันก็ได้ข้อมูลแค่แบบผิวๆอะที่คนทั่วไปเขาก็รู้กันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลแบบเชิงลึกเลยแล้วก็อัปเดตกับปัจจุบันด้วยนี่ที่แบบไปเจอไปคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นข้อดีข้อหนึ่งสำหรับการมาทัวร์ครับครั้งแรกฝนตกที่ชิราคาวะโกะนี่ก็แบบกำหมัดแล้วนะกำหมัดละครั้งที่สองเมื่อวานนะครับชิราคาวะโกะครั้งที่สองฝนตกอีกแล้วนะครับกำหมัดขึ้นมาเลยครับไปดูว่าวันนี้นะครับฝนจะตกอีกไหมครับถ้าตกอีกทีนึงนะจะไม่ทำกับกูอย่างนี้นอนกันเต็มอิ่มพร้อมมาลุยกันต่อครับเช้าวันนี้ก็กินข้าวที่โรงแรมแบบง่ายๆนะครับเป็นชุดเบนโตเซตแล้วเราก็เดินทางกันยาวๆกันไปครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางจากเกียวโตมุ่งหน้าข้ามเกาะไปเมืองทาคามัตสึและตกเย็นเนี่ยเราก็จะไปต่อที่คุราชิกิด้วยครับเช้าๆในวันธรรมดาเราก็จะเห็นนักเรียนไปโรงเรียนคนไปทำงานกันเอมซังคนขับรถก็เล่าให้ฟังว่านักเรียนจบใหม่ที่นี่นะฮะจะมีเงินเดือนประมาณ 6-70,000 บาทเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่ทำงานส่งเงินให้รัฐบาลมาหลายๆปีเนี่ยเวลาเกษียณรัฐก็จะมีเงินให้ใช้เดือนละประมาณ 6-70,000 บาทเช่นกันโอ้สบายจังเลยนะฮะตอนนี้เราก็กำลังข้ามสะพานอาคาชิไคเกียวนะครับข้ามมายังอีกเกาะนึงมาแวะพักรถกันก่อนซึ่งจุดตรงนี้นะก็มีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับเป็นเหมือนจุดชมวิวสะพานเหมือนกันเราก็เลยขึ้นไปหมุนสักรอบนึงดีกว่านะครับโอ้โหไม่ต้องใช้โดเลยนะครับเวลาขึ้นไปมองวิวสวยมากเลยนะฮะเขาว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกนะครับยาวเกือบ4กิโลเมตรเลยนะครับขับไปเรื่อยๆเนี่ยบางจุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าดวงดีก็อาจจะเจอปรากฏการณ์น้ำวนทางธรรมชาตินะครับบอกเลยว่าอะไรที่ใช้ดวงนะครับเราก็คือไม่มีทางเจอแน่นอนนะครับวังน้ำวนคล้ายชนวนเทียวเป็นเกี่ยวอุบะที่ทาคามัตสึเขาจะดังเรื่องอูด้งมากๆครับและร้านนี้ก็คือร้านมารุกาเมะอูด้งเป็นร้านต้นตำรับอูด้งดังในย่านนี้เลยนะครับเข้ามาเนี่ยเขาจะโชว์ลวกเส้นนะครับลวกน้ำร้อนแล้วก็ไปลวกน้ำเย็นแล้วก็มาลวกน้ำร้อนแล้วก็ลวกมือตัวเองของทอดต่างๆนี่คือน่ากินมากครับดีๆนี่มากับไกด์นะไม่งั้นไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าไม่มีเมนูภาษาอังกฤษอะไรเลยสักนิดพูดก็พูดอังกฤษไม่ได้เวลาสั่งถ้าแบบไม่ได้สั่งกับญี่ปุ่นก็คงจะงงอ่ะรู้มาพอดีเลยนะครับผมเด็กเสิร์ฟของเรานะหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อูด้งเย็นใช่ไหมน่ากินจังเลยนะครับมันไม่ได้กรอบกรวบนะแต่มันแบบข้างในเนื้อไก่คือนุ่มมาก
เส้นเขานี่คือโอ้โหใหญ่เหนียวแน่นหนึบนะครับแล้วก็มีรสชาติของเส้นอยู่ด้วยครับแบบเค็มๆนิดนึงอร่อยเลยทุกคนเนี่ยชอบกันหมดเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับประมาณ1,000 เยนหรือประมาณ200 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและจุดติดๆกันเลยก็คือร้าน GU ครับเป็นร้านช้อปปิ้งราคาถูกแต่คุณภาพดีครับสาวๆก็เลยขอเข้าไปดูข้างในกันหน่อยใหญ่โตมากนะครับขอให้เลือกเยอะมากทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยวันนี้เราจะมาช้อปแบรนด์ GU กันนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของยูนิโคลราคาถูกมากอย่างเสื้อผู้ชายรุ่นเนี้ยค่ะตกตัวละ1,490 เยนตีเป็นเงินไทยประมาณ500 บาทเออ400-500เองคือผ้าดีค่ะเออแล้วเมืองไทยไม่มีหรอกลัวแบรนด์นี้ยังไม่มีที่ไทยอ๋อนอกจากราคาถูกแล้วนะครับถ้าซื้อเกิน 5,000 เยนขึ้นไปก็จะสามารถลดแท็กได้นะฮะคืนไปอีก 10% ครับโอ้โหยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยครับตอนนี้ผ่านไป5นาทีนะคะ ถูกแล้วดีค่ะที่เที่ยวต่อมาของเราคือริซูรินการ์เด้นนะครับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งติดอันดับ1 ใน 3สวนที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งอลังการจริงๆครับกับพื้นที่กว่า 750,000 ตารางเมตรนะครับเป็นสวนเก่าแก่กว่า400ปีมีพื้นที่สวน30โซนทะเลสาบอีก6จุดเดินทั้งวันนะยังไม่ทั่วเลยนะครับที่ผมว่าสวยมากๆคือมีต้นสนเก่าแก่นะเป็นพันต้นเลยแล้วพวกปลาคาร์ฟสีสันสวยสดใสรอต้อนรับเราอยู่ครับผมนี่รู้สึกว่าเนี่ยมันคือสวรรค์ของเจ้าปลาพวกนี้แน่ๆครับไม่มีใครกินได้นะฮะคืออยู่ในที่ที่สวยมากๆสมบูรณ์ธรรมชาติครบเลยครับโอ้โหปากเตรียมรอรับนี่ครับเขากินแท้ๆไม่ได้ต้องเด็ดเด็ดกินโอ้ยตัวใหญ่จังเลยครับโอ้โหน่ารักจังเลยพี่ตัวเลื่อนๆมิ้นตัวเลื่อนๆมันก็เลื่อนอยู่แล้วปลามันมิ้นอ่ะนอกจากเดินเล่นในสวนแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมล่องเรือครับประมาณ30 นาทีคนพายก็จะอธิบายจุดต่างๆแต่เราเลือกจะไปอีกโซนนึงคือส่วนของเรือน้ำชาครับออกแบบมาได้สวยมากๆเขาก็จะให้เราทานชาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเข้าไปถ่ายรูปด้านในวิวคือ100/10นะครับวิวสวยมากๆอากาศเย็นๆดื่มชาร้อนๆเป็นอะไรที่แบบฮีลใจได้ดีสุดๆไปเลยนะครับโหแบบเหมือนทิ้งตัวเองอยู่กับธรรมชาติเลยกว้างขวางแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากมันไม่ได้มีเป็นแบบจุดให้ถ่ายรูปเป็นแบบจุดๆนี้นะแต่คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสวนที่แบบตกแต่งสวยงามอ่ะคือถ่ายรูปได้หมดทุกที่เลยนะฮะแล้วก็มีเป็นพวกแอ่งน้ำมีปลาคาร์ฟมีสะพานตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นชอบมากเลยอ่ะสวยมากเลยนะครับมุมถ่ายรูปก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะเต็มไปหมดสะพานสีส้มแล้วก็มีตรงเป็นตรงกลางอ่ะจะมีแบบค่าเข้านิดนึงค่าของขนมอ่ะก็จะเป็น700แต่ถ้าเป็นเซนชาก็จะเป็น500 เยนเขาจะเอาขนมกับชามาเสิร์ฟเราให้เรานั่งกินให้เสร็จเรียบร้อย แล้วถึงจะเดินเข้าไปเพื่อจะไปถ่ายรูปข้างในได้ถ้าเราสมมติระหว่างรออันนี้คือเราก็ไม่รู้เนาะเดินเข้าไปแล้วแบบเดี๋ยวรอระหว่างรอขนมมั้ยเดินเข้าไปถ่ายรูปหน่อยได้มั้ยไม่ได้ค่ะก็จะมีไม่ได้เจ้าหน้าที่ยืนบอกว่ามาต้อนเราออกอโนไม่ได้ที่ต่อมาเราจะไปกันที่คุราชิกิในโซนย่านเมืองเก่าเป็นอาคารบ้านเรือนสไตล์ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวและปูกับเบื้องหลังคาสีดำคล้ายๆกันตลอดเส้นทางครับโอเคครับผมโอ้โหตอนนี้โอ้โหสวยมากข้างหลังของผมนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่คลองโอ่งอ่างประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่มีใครแก้กูเลยเราอยู่ที่ไหนถึงอ่างเยี่ยมไม่ได้หนีขึ้นเลยแต่ละคนไม่มีความรู้ความสามารถเลยที่จะมาที่นี่พี่โดนี่คือคลองอะไรนะขนาดไกด์ยังเล่นกูเลยแล้วก็เป็นย่านเมืองเก่าแก่ของที่นี่จะแบบยาวไปเลยนะโอ้โหสองข้างทางคือสวยมากจะเป็นริมคลองแล้วก็ตอนนี้อาทิตย์เริ่มตกเนี่ยแสงเริ่มน้อยแต่ก็ยังสวยอยู่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันครับวันนี้อากาศเย็นนะคะลมแรงด้วยว่าได้เสื้อตัวอุ่นไว้ของบูตี้วินเทอร์ใช่อยู่ดีก็เข้าโฆษณาเฉยเลยอุ่นนะคะเพราะข้างในเขาบุกขนด้วยแล้วเราก็ไปอยู่ก่อนขอดูนิดนึงนี่มี2แบบข้างในบุกขนขนไม่ใช่เพชรมึงเหรอทำให้กูเป็นคนเอาปีนะมึงเอาปีตั้งแต่ตอนแรกของมึงอยู่แล้วนี่นะคะข้างในบุกขนสามารถใส่ได้2ด้านด้วยค่ะสวยมากใส่ข้างนอกถ้าใส่เอาข้างนอกเป็นยีนสามารถใส่เป็นเสื้อทีมได้ด้วยชื่อแบรนด์ก็บอกอยู่แล้วว่า Goodie Winter ใช่วินเทอร์มากใช่ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวต้องจัดถ่ายรูปกันสักช็อต
ผมว่าที่นี่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับบ้านเรือนเขาก็จะผสมผสานกันทั้งความเก่าและใหม่ได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่มันคลาสสิกขนาดที่ว่าที่นี่ได้คัดเลือกเป็นเขตอนุรักษ์กลุ่มโบราณสถานและก็ได้รางวัลจากมิชลินกรีนไกด์ด้วยมีพิพิธภัณฑ์มีย่านของกินเป็นย่านที่เงียบสงบคนไม่เยอะอากาศเย็นสบายดีตลอดเลยครับของกินเนี่ยหลายอย่างมากและพวกเรานี่คือเดินเล่นกันจนถึงตอนค่ำเลยนะครับโอ้โหบ้านเมืองสวยจริงใช้บริการนี่คิดยังไงคะก็คนเดียว12นาที 5,000 เยนครับโอ้โห12นาทีประมาณ 1,500 บาทเลยจะใช้บริการไหมครับตอนแรกว่าจะใช้แต่ฟังราคาแล้วขอสมัครงานได้ไหมคะงานบริการของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับค่าของชีพเขาสูงแต่ว่ารายได้เขาก็ดีตามไปด้วยมื้อเย็นเนี่ยฟรีสไตล์กันที่ห้างอีออนมอลล์นะครับเลยมาจัดข้าวหมูทอดทงคัตสึด้งกันนะครับอร่อยกันไปมื้อนี้ชอบที่ว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยมีตัวหอยติดมาด้วยเลยนะครับกินแล้วแบบได้กลิ่นหอยเข้มข้นสุดๆไปเลยครับแล้วก็ไปซื้อขนมกันในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหยิบกันมานี่โอ้โหนึกว่าเขาแจกกันฟรีขนมที่ญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยเพียบเลยนะครับซื้อกันทีนี่คือเขาไม่มีถุงพลาสติกให้นะครับแต่ว่าเขาก็ให้ลังไปใช้เลยเพราะเห็นว่าซื้อเยอะจัดนะครับจากนั้นเราก็เลยมาเข้าที่พักกันที่ The One Five Garden คูราชิกิโฮเทลครับค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับห้องนี้โรงแรมที่ญี่ปุ่นที่เราพักมา2วันหลังเนี่ยค่ะเขาจะให้มาหยิบของใช้ในห้องเองโดยจะมีจุดอยู่ข้างล่างตรงจุดเช็คอินนั่นแหละมีโกนหนวดแปรงสีฟันหมวกคลุมผมอาบน้ำสลิปเปอร์ชุดนอนก็มีให้มาญี่ปุ่นไม่ต้องชุดนอนมาหรือยังมีบาร์พาวเดอร์ค่ะน้ำเข้าดีมากเลยนะครับปรับปุ๊บร้อนปั๊บแถมไม่ต้องรอเลยแม้ว่ามันจะดูเล็กไปหน่อยอันนี้หมายถึงสระน้ำนะครับโอเคอาบน้ำเรียบร้อยนะครับพร้อมจะนอนเรียบร้อยนะฮะช่วงเย็นนอนไปย่านเมืองเก่าโหรู้สึกว่าแบบสวยมากเลยนะอากาศแบบเย็นสบายมากแล้วก็มีพวกร้านค้าเก่าแก่เลยครับตกแต่งเขาจะแบบเก่าแก่เก่าแก่หน่อยแบบดูแบบคลาสสิกมากนะครับเหมือนแบบหมู่บ้านในการ์ตูนอิคิวซังเลยครับที่ร้องแบบอิคือมันน่าจะร้องประมาณนี้แหละแล้วก็ช้อปปิ้งแหลกเลยนะครับตอนกลางคืนโอเคเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปดูกันว่าเราจะไปรุยเมืองไหนกันต่อครับเข้าสู่เช้าวันที่4ของทริปแล้วนะครับเป็นวันที่ฟ้าสดใสดีมากเลยเราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกันอาหารเช้าที่นี่ก็จะเป็นแบบแซนด์วิชนะครับเพื่อจะเทคโฮมไปกินระหว่างทางได้เลยคนที่ญี่ปุ่นนี่เข้าใจดีมากเลยนะครับเมื่อกี้เข้าไป Family Mart หยิบน้ำขึ้นมาขวดนึงบอกว่า100เยนใช่มั้ยครับอันนี้100เยนใช่มั้ยครับพนักงานขายบอกให้แล้วเราก็เลยรีบวิ่งออกมาเลยนะครับเวลาจะซื้ออะไรเอาก็ให้หมดเลยนะดีเหมือนกันนะครับที่นี่มุกนี้เขาเอาไป5บาทนะครับสะสมไปเรื่อยๆก็จะได้ครบ100นึงช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับเอ็มซังเล่าให้ฟังว่าช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลเขาแจกเงินคนละ100,000 เยนเลยนะครับครอบครัวไหนมีสมาชิกเยอะๆก็จะได้เยอะหน่อยในด้านธุรกิจเนี่ยแม้บริษัทจะปิดแต่ก็ช่วยผู้ประกอบการนะครับจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 70% เลยแล้วก็มีสวัสดิการอื่นๆเช่นถ้าเด็กๆป่วยก็รักษาฟรีเรียนฟรีตั้งแต่เกิดถึงม.6แถมมีคูปองซื้อนมจนเรียนจบเลยสมกับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจริงๆครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่มิยาจิมะนะครับจังหวัดฮิโรชิมาครับที่นี่มีประตูสีแดงอันเลื่องลือนะครับให้เราได้ไปชมครับประตูสวรรค์ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เมืองมิยาจิมะนะครับก็คือข้ามเรือเมื่อกี้มาจากเมืองฮิโรชิมานะครับเมืองที่เมื่อก่อนโดนทิ้งบอมบ์ที่นี่ก็มีความเป็นแบบชนบทนะก็จะมีน้องกวางด้วยนะเวลาเดินตามไปตามที่ต่างๆก็จะมีน้องกวางอยู่นิ่งๆยิ้มให้หน่อยโอ้โหทำไมกวางอยู่นี่เชื่องจังเลยนี่ทำไมเขาต้องสั่นเขาออกอะคะมันผิดไงน้องเราว่ากวางมันเหงาน่าดูเลยทำไมอ่ะมันไม่มีเข่ามันไม่มีเข่าเป็นไรนะถึงจะไม่มีเข่าแต่ก็มีเราสำหรับคนชอบถ่ายรูปคุณก็จะสามารถถ่ายกวางเหลียวหลังได้นะครับและอากาศเย็นๆแบบนี้ก็ต้องเอาเสื้อจากกูดดี้วินเทอร์มาใส่กันซะหน่อยวันนี้มาในโทนสีขาวและดำสลับกันไปครับใส่สบายสวยขนาดกวางนี่ยังต้องมองหันมาเหลียวหลังเลยนะครับและเราก็กำลังจะถึงประตูแดงโทริอินะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับยาวแบบว่าโอ้โหยาวและซ่อมแบบนี้ยาวเลยเหมือนพระเจ้าจะรู้ว่าเรากำลังจะเข้าประตูสวรรค์นะเขาก็เลยปิดทันทีต้องถ่ายตรงนี้เขาใช่ต้องให้มันเห็นแบบดูนั่นสิ
ดูรถเคนนั่นสิยืนบังรถเคนไว้มิ้นหันหน้ามาประมาณนั้นที่นี่คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะประตูโทริอิคือประตูทางเข้าศาลเจ้าชินโตที่สื่อถึงการก้าวข้ามจากทางโลกไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประตูแดงเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วญี่ปุ่นเลยซึ่งที่นี่ก็จะเป็นต้นกำเนิดของความเชื่อนี้ครับเกาะศาลเจ้าแห่งนี้ก็เป็นมรดกโลกด้วยนะครับด้วยความที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็จะพยายามไม่ให้มีคนเกิดคนตายที่นี่คนไหนท้องแก่คนป่วยมากๆก็จะต้องย้ายออกจากเกาะไปครับใครที่ดวงไม่ดีก็มาปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปได้เขาก็จะมีใบคำขอพรต่างๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเชื่อครับหมาเชื่อสุดตัวถึงล้านซับตอนนี้แสนหนึ่งยังไม่ถึงเลยสำหรับใครที่มาเกาะแห่งนี้นะครับนอกจากจะไปวัดแล้วก็จะมีถนนคนเดินให้เราได้กินขนมอร่อยๆโดยเฉพาะขนมไส้ถั่วแดงและอีกไฮไลท์นึงของเกาะนี้ก็คือหอยนางรมครับตัวใหญ่สดอ้วนๆเลยครับตรงนี้ดีอ่ะดีว่ะเนื้อคอมหวานอร่อยด้วยเนื้อแบบพุ่มฉ่ำเต็มปากครับกดกว่าที่เคยเจอมาเจอที่ไหนเดี๋ยวต้องคนญี่ปุ่นผู้ชายนะครับหลายคนครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่นะครับเพื่อจะมากินหอยที่นี่นะครับกลับไปจะได้บอกว่าโอ้โหปึ๋งปังดึงดังนะครับแต่บอกเลยว่าสำหรับผมนั้นไม่มีความจำเป็นแม้แต่นิดเดียวทุกวันนี้ประมาณ8โมงนี่ก็คือไม่สามารถนอนคว่ำได้แล้วนะครับนอนกับมิ้นอยู่ดีๆ2คนเฮ้ยเซียมทำไมแกนอนชันเข่าทั้งคืนเลยมองไปที่ปลายขาอ้าวเห็นปลายขาอยู่2ขาเลยนะครับผมไม่ได้ชันคนเรามีปมเรื่องนี้ค่ะจินตนาการพูดลำเลิศจินตนาการกินกันยังไม่หนำใจก็เลยมาต่อที่ร้านอาหารเลยดีกว่าขนาดของหอยเนี่ยจะใหญ่ตามจำนวนปีนะครับซึ่งที่นี่ก็จะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเฉลี่ยตัวละประมาณ80บาทเท่านั้นเองครับน่ามาลองกันสักครั้งหนึ่งครับเพื่อนนุ่นนี่กินเข้าไปแล้วโอ้โหตัวดีดเด้งครับผมแข็งมากเลยนะครับผมไม่ใช่ตาเป็นไหลอร่อยมากอร่อยกว่านึ่งอีกอ่ะอยากกินชอบกินแบบนี้แล้วมันเย็นแล้วมันฉ่ำแล้วมันหุ้มอยู่ในปากกินแล้วมันแตกพอมาแตกคาปากอันนี้คือกี่ปีนะครับอันนี้1ปีอันนี้2ปีอันนี้เพิ่งมาอันนี้1ปีหอย2ปีโอ้หอยใหญ่และหอยอันนี้36ปีชอบมากเลยนะครับที่นี่หอยสดถ่ายรูปสวยอากาศก็ดีมีกวางให้เล่นด้วยและก็ได้ทำบุญอิ่มอกอิ่มใจกันไปครับจากเมืองมิยาจิมะเราก็ขับรถไปสุดทางกันที่อิวาคุนิจังหวัดยามากุชิครับที่นี่มีสะพานไม้โบราณ5โค้งชื่อว่าสะพานคินไตเคียวคนญี่ปุ่นเนี่ยยกย่องให้เป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับโหสุดยอดมากๆเลยฮะโบกนะคะอุบลราชธานีโบกแรก1 2 3 4 5 6 3 ตรงนี้เป็นยามากุจิเป็นที่บ้านเกิดของนายกอาเบะโอเคอาเบะอาเบะเป็นไงอาเบะเป็นไงนะยามากุจิหายจากนั้นเราก็กลับมาที่เมืองฮิโรชิมานะครับสถานที่ที่ทุกคนในโลกน่าจะรู้จักกันเพราะช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ปี2488เมืองสวยๆแห่งนี้ถูกบอมแบบไม่มีชิ้นดีเลยนะครับระเบิดนิวเคลียร์จากอเมริกาได้ทิ้งบอมไปที่เมืองฮิโรชิมาและตามด้วยเมืองนางาซากินับเป็นระเบิดนิวเคลียร์เพียง2ลูกเท่านั้นนะครับที่ถูกนำมาใช้ในประวัติศาสตร์การทำสงครามพี่โหลเล่าให้ฟังว่าระเบิดนิวเคลียร์ขนาด 4,400 กิโลกรัมนะครับถูกตั้งชนวนให้ระเบิดเหนือพื้นดินไปประมาณ 5-600 เมตรความร้อนกว่า 4,000 องศาร้อนขนาดที่เหล็กที่ใช้ทำคานสะพานแม่น้ำคือละลายได้เลยนะครับมนุษย์กว่า 140,000 คนนะครับโดนความร้อนเผาละลายเสียชีวิตในพริบตาเดียวสำหรับผมนับว่าเป็นความโหดร้ายของมนุษย์ที่สุดแล้วที่จะทำต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันสงครามเนี่ยมีแต่ความสูญเสียทั้งนั้นเลยครับหลังจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะกัมมันตันรังสีจากระเบิดปรมาณูก็ทำให้คนอีกหลายหมื่นคนต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือเด็กหญิงซาโดโกะที่ป่วยจากกัมมันตันรังสีจนต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆหมอที่รักษาก็อยากให้ซาโดโกะกินยาบ่อยๆก็เลยบอกว่าให้เอากระดาษที่ห่อยาเนี่ยพับเป็นนกกระเรียน
ถ้าครบ 1,000 ตัวก็จะทำให้หายป่วยได้ซาโรโกะก็เลยพับนกกระเด็นไปเรื่อยๆครับอย่างมีความหวังเลยสุดท้ายแม้เธอจะพับได้ถึง 1,300 ตัวนะครับแต่ว่าอาการของเธอก็แย่ลงจนในที่สุดซาโรโกะก็เสียชีวิตครับเรื่องราวของซาโรโกะสร้างความสะเทือนใจให้กับคนญี่ปุ่นอย่างมากเขาได้สร้างอนุสาวรีย์โดยมีข้อความเขียนไว้ว่านี่คือเสียงร้องไห้และการอธิษฐานของเราขอให้โลกนี้สงบสุขการพับนกกระเรียนของชาวญี่ปุ่นเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขและการขอพรในเรื่องของสุขภาพครับนอกจากนี้ก็ยังมีเปลวไฟนะครับแห่งสันติภาพเพื่อรำลึกถึงเหยื่อระเบิดและเมืองฮิโรชิมาที่ถูกทำลายด้วยโดยที่เขาบอกว่าเปลวไฟแห่งนี้จะดับลงก็ต่อเมื่อระเบิดปรมาณูลูกสุดท้ายของโลกถูกทำลายลงโอเคหลังจากที่ไปฮิโรชิมาเสร็จนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ย่านฮงโดริน่าจะเป็นย่านเหมือนกับเป็นโอ้โหแหล่งช้อปปิ้งสำคัญแล้วก็มีพวกร้านค้าอาหารต่างๆมากมายเราก็จะมากินข้าวกันที่นี่ด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบสยามของเมืองนี้เลยนะครับผมถนนฮงโดริเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่และก็คึกคักที่สุดในภูมิภาคชูโกคุครับร้านค้าเยอะไปหมดทั้งสินค้าทั่วไปเสื้อผ้ายาเครื่องสำอางร้านอาหารแท็กฟรีด้วยนะถ้าซื้อเกิน 5,000 เยนและคืนนี้นะครับเรามานอนกันที่โรงแรม Trust Hotel ใครไปญี่ปุ่นบอกเลยว่าต้องพยายามเตรียมพวกน้ำหนักกระเป๋าขากลับไว้เยอะๆหน่อยครับเพราะผมเห็นใครไปทีไรก็มักจะซื้อของกินของใช้พวกเครื่องสำอางต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยเพราะของที่บ้านเขาเนี่ยคุณภาพดีจริงๆยิ่งของที่ผลิตจากที่นี่ด้วยราคาก็จะถูกกว่าเมืองไทยแถมคุณภาพเนี่ยโอ้โหแบบดีสุดๆเลยครับและถ้าพูดถึงของจากญี่ปุ่นก็ต้องนี่เลยครับแหวนคู่รูเมียนะครับที่นำเอาหลักการเออร์โคโนมีดีไซน์จากญี่ปุ่นมาร่วมออกแบบดีไซน์เพื่อบาลานซ์น้ำหนักทั้งเพชรและก็ตัวเรือนให้สัมผัสที่เบาสบายใส่แล้วนิ้วเรียวสวยเพิ่มความมั่นใจในทุกๆวันเลยครับอันนี้คือแหวนแต่งงานของผมเนี่ยอันนี้ฮะโอ้โหใหญ่โตอลังการใส่ไปไหนก็ไม่ค่อยได้แต่แหวนลูเมียเนี่ยเป็นแหวนคู่ที่ดีไซน์มินิมอลมากเป็นหัวใจหลักของการดีไซน์เข้าเลยนะครับไว้แบบใส่ติดนิ้วได้จริงๆในทุกๆวันเลยใช้เป็นแหวนแต่งงานก็ได้แหวนคู่ก็ได้เป็นเพชรแท้คุณภาพพรีเมียมทองคำแท้ 18K นะครับมีให้เลือกถึง4สีด้วยกันคือเวลาไปไหนมาไหนนี่คือไม่ต้องกังวลว่าแหวนจะเกี่ยวใส่ไม่สบายเขาแข็งแรงทนทานนะครับใส่ในชีวิตประจำวันได้ไปท่องเที่ยวได้เลยจะสะบัดมือรูดซิปกระเป๋าไปเดินป่าบุกเขาแบกเป้เที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เนี่ยก็ลุยได้หมดครับคลิปนี้ผมก็เอามาลุยกันที่ญี่ปุ่นกับมิ้นท์นะครับใส่แหวนเนี่ยสวยนะครับส่งให้นิ้วดูเรียวขึ้นใส่ได้ทุกสถานการณ์ใครอยากได้แหวนคู่แหวนแต่งงานดีๆเดี๋ยวก็ลองติดต่อกันไปดูนะครับโอเคอาบน้ำเรียบร้อยนะครับผมเตรียมนอนนะฮะโอ้ทุกโรงแรมนะในญี่ปุ่นนะเขาจะมีชุดนอนให้ด้วยอ่ะอ๋อญี่ปุ่นด้วยนะวันนี้ก็ได้หลายฟีลลิ่งเลยนะได้ทั้งแบบว่ามุมถ่ายรูปแล้วก็ได้อาหารอร่อยแล้วก็ได้ร้านย่านแบบช้อปปิ้งนะคือแบบเวลาที่เรามาแบบนี้นะเราก็จะคุยกับทางทัวร์ Thailand Journey นี่แหละบอกว่าเอ้ยเราแบบเป็นคนชอบถ่ายรูปส่วนนุ่นก็จะเป็นคนแบบสายกินนะครับคนนี้มินก็จะเอ้ยอยากจะไปช้อปปิ้งตรงนั้นตรงนี้เราก็เลยแบบประชุมร่วมกันแหละว่าเอ้ยอยากจะไปจุดไหนจุดไหนบ้างซึ่งมันก็เลยแบบเบลนรวมๆกันแต่ก็ดีนะมันก็ทำให้เราแบบได้ข้อคิดเห็นจากในมุมมองของคนที่เป็นโลคอลที่นี่นะครับคนที่เป็นไกด์ที่นี่แล้วก็คนที่แบบมีความชำนาญเงี้ยเราก็ไม่ได้มาญี่ปุ่นบ่อยเนาะเราก็ได้ความรู้จากเขานะแล้วก็เอามาอะแดปเข้ากับทริปของเรานะครับให้แบบเกิดขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปลุยกันต่อนะครับน่าจะเป็นวันที่4แล้วมั้งเนี่ยใช่ป่ะมิ้นโอเคเอาวันที่5โอเคครับผมมิ้นเนี่ยบางทีชอบเสียงดุกับผมนะผมบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันบางทีเหมือนต้องใช้แบบต้องใช้สันมือในการแก้ปัญหาผู้อื่นไม่รู้ว่าใช้แก้ปัญหายังไงแต่ผมแบบใช้นี่เลยเดี๋ยวทำให้ดูจบแล้วสำหรับทริปการเดินทางขาไปโซนนอกเมืองของ EP นี้ครับเที่ยวนอกเมืองเนี่ยก็จะได้ฟีลลิ่งธรรมชาติชิลๆสงบเงียบคนไม่พลุกพล่านและอากาศก็ดีมากๆเลยครับ EP หน้าก็จะเป็นการเที่ยวในขากลับนะครับเป็นการเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าและเที่ยวในเมืองกันบ้างใครแพนไปญี่ปุ่นก็อาจลองไลน์ถามราคาทัวร์จาก Thailand Journey ได้นะครับจะได้เที่ยวแบบสบายๆและ private ด้วย
EP หน้ามีที่เที่ยวกันอีกเพียบเลยฝากติดตามกับทริปญี่ปุ่น EP 2ของผมกับเซมเที่ยวสุดตัวนะครับทำไมเยี่ยมมันจะตามทุกคนนี่แหละผมรักที่นี่เป็นชุดคาของญี่ปุ่นเลยมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นนุ่นอย่าไปโดนร้องดังตีนีเรียบร้อยอันนี้เป็นคาเฟ่ของพระไงให้มานอนได้ช่วงตอนนี้เป็นไงบ้างครับสดใสค่ะดูอากาศข้างนอกด้วยง่วงมากเลยค่ะตาปื้นตาปื้นนี่เดี๋ยวโดนเซมไปลูกวิ่งการสิ่งไม่ดีออกไปนู่นออกไปเร็วตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยข้าวเหลือแต่เศษๆแล้วครับที่เขาเตรียมไว้ให้ฟิวมีอะไรจะให้ผมนี่ครับหนึ่งสองสามข้างล่างยังถึงอยู่เลยถึงๆไม่ถึงไม่ถึงโอ้แข็งขนาดนี้ใครจะไปกินต้มมีอีกสี่